พรหมลิขิตตอนที่23ได้เวลาเฉลยปมในอดีตเรียกได้ว่าเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วล่ะค่ะสำหรับละครพีเรียดแห่งปีอย่างพรหมลิขิตทางช่อง3นำแสดงโดยพระเอกหนุ่มป๊อบธนวัฒน์และนางเอกสาวเบลล่าราณีเพราะปมในอดีตชาติกำลังจะถูกคลี่คลายแล้วแถมยังมีกองทัพนักแสดงแถวหน้ามาเสริมทัพด้วยเอาเป็นว่าเรื่องย่อของตอนที่23จะมีอะไรบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะตอนที่23หลังทะเลาะกับคุณหญิงจำปาหรือเหมี่ยวชไมพรแววตาพุทธานหรือเบลล่าราณีก็เปลี่ยนไปทันทีปริกหรืออัมพาภูสิทธิ์รู้สึกว่าตอนพุทธานโมโหดูคล้ายแม่กระเกดมากแต่ก่อนเรื่องราวจะไปกันใหญ่พุทธานก็ตัดสินใจบอกกับคุณหญิงจำปาว่าเธอจะไปจากที่นี่เองสักพักพุทธานได้ยินเสียงคนเรียกเธอว่าอทิตยาจนหันมาเจอสุริยะราชาหรือชีปะขาวหรือวัชรชัยสุนทรสิริเมื่อเจอกันพุทธานรู้สึกร้อนรุ่มไปทั้งตัวทันใดนั้นเกิดแสงสีทองที่เรือนออกยาวิสุทธิสาครพุทธานยิ่งร้อนรุ่มทรมานเธอขอให้พ่อฤทธิ์หรือป๊อบธนวัฒน์จับคัมภีร์กฤษณกาลีอีกครั้งพอฤทธิ์สงสารจึงยอมให้เธอจับคัมภีร์ไปพร้อมๆกันสักพักสองคนสลบไปและปรากฏตัวในดินแดนแห่งหนึ่งที่มีสุริยะราชานั่งอยู่สุริยะราชาเล่าอดีตให้พุทธานฟังว่าเมื่อพันปีก่อนว่าเธอคือใครและได้ก่อกรรมอะไรไว้บ้างจนทำให้เธอต้องเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าหลังจากได้รู้อดีตชาติแล้วพอฤทธิ์และพุทธานก็ฟื้นจากสลบพอฤทธิ์จึงอยากให้เธออยู่ที่นี่กับเขาเพื่อชดเชยความผิดที่เขาเคยปล่อยมือเธอในอดีตชาติพุทธานจึงต้องตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เอาเป็นว่าทั้งสองจะทำกรรมอะไรไว้นั้นต้องรอติดตามกันและสุดท้ายแล้วจะเลือกชีวิตของตัวเองในชาตินี้ยังไงก็ต้องมาเอาใจช่วยไปพร้อมกัน